เจอแล้วเสียงนอมินีแล้วสี่รายพาณิดว์วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงัดกฎหมายจัดการก่อนธุรกิจไทยศู์พันทุกวันนี้มองไปทางไหนก็เห็นบริษัทคนจีนเข้ามาทําธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารการท่องเที่ยวร้านขายสินค้าจนอดคิดไม่ได้ว่านี่เราอยู่เมืองไทยหรือเมืองจีนเพราะดูยังไงบริษัทนี้ร้านนี้เป็นของคนจีนแน่ๆบางบริษัทบางร้านลูกจ้างส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนมีลูกจ้างคนไทยแค่ไม่กี่คน บางจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีบริษัทมีร้านค้าที่บริหารจัดการโดยคนต่างชาติมีทั้งรัสเซียอินเดียหรือคนประเทศโน้นประเทศนี้อีกหลายชาติที่เข้ามาทําธุรกิจในไทยทําให้เกิดคําถามว่าคนต่างชาติเหล่านี้เข้ามาทําธุรกิจในไทยได้อย่างไรเข้ามาทําธุรกิจแข่งกับคนไทยด้วยวิธีไหนจนธุรกิจคนไทยต้องล้มหายตายและภาครัฐเห็นถึงปัญหาเหล่านี้และมีแนวทางแก้ปัญหาหรือไม่ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำธุรกิจของคนต่างด้าวกรณีให้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับนอมินีหมายถึงการที่คนไทยเข้าไปถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทไทยและสามารถทำธุรกิจได้เหมือนเป็นคนไทยแต่จริงๆแล้วมีคนต่างด้าวเป็นเจ้าของ และแอบทำธุรกิจที่สงวนไว้ให้กับคนไทยโดยที่ไม่ผิดกฎหมายในปี2567กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบบริษัทที่มีความเสี่ยงจะเป็นนอมินีทั้งสิ้น26,019รายใน4ธุรกิจคือธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องธุรกิจค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งใน6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ชลบุรีภูเก็ตประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและกรุงเทพ นางออนรมนบทรัพยธวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าผลการคัดกรองอย่างเข้มข้นเหลือบริษัทที่มีความเสี่ยง498รายยุติการตรวจสอบ371รายเพราะไม่พบความผิดปกติส่วนอีก64รายได้แจ้งข้อกล่าวหากระทําผิดเกี่ยวกับบัญชีและส่งกรมสรรพากรดําเนินการต่อโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบอีก63รายซึ่งในจํานวนนี้พบ4รายที่ต้องสงสัยเป็นนอมินีอยู่ในกรุงเทพสุราธานี และประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขยายผลการตรวจสอบแล้วส่วนที่เหลือจะตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนอกจากนี้ได้เพิ่มการตรวจสอบธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ธุรกิจให้เช่าโกดังสินค้าธุรกิจโลจิสติกและการขนส่งธุรกิจการค้าเหล็กธุรกิจก่อสร้างหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการว่ามีคนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทยเป็นจำนวนมากซึ่งเบื้องต้นพบหลายรายมีข้อสงสัยว่าเข้าข่ายเป็นนอมินี และกำลังตรวจสอบเชิงลึกก่อนที่จะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการตามกฎหมายทั้งนี้ทุกคนคงสงสัยว่าทำไมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงไม่จัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนางออนรมณชี้แจงว่าตามกฎหมายทำได้เพียงแค่การตรวจสอบการเป็นบริษัทคนไทยหากมีคนไทยถือหุ้น5 1เปอร์เซต่างชาติ49เกปอร์เซ็นก็ถือว่าเป็นบริษัทไทยและจะตรวจสอบเชิงลึกได้อาทิกรรมการบริษัทเป็นใครผู้มีอำนาจในบริษัทเป็นใครให้ชี้แจงที่มาของแหล่งเงินทุนหรือไปตรวจสอบที่สำนักงาน แต่การตรวจสอบเรื่องอื่นๆต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปงด DSI กรุงเทพมหานครแรงงานตรวจคนเข้าเมืองและการท่องเที่ยวเป็นต้นซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันไม่เช่นนั้นคนต่างชาติที่มาอาศัยคนไทยเป็นนอมินีแล้วเข้ามาทําธุรกิจในไทยก็ยังจะหลุดรอดลอยนวลหากินในประเทศไทยเอาเปรียบคนไทยได้ต่อไป